สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงพายิ้สีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําเสมอย้ําทุกครั้งว่าอยากให้คุณผู้ชมดูด้วยความบันเทิงดูด้วยความผ่อนคลายนะผมดูด้วยความตั้งใจดูตามหลักการไพ่แต่อยากให้คุณผู้ชมดูด้วยความผ่อนคลายนะครับผมนะเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุทกทคนได้นะครับช่องเราคนดูเยอะแยะนะครับไม่สามารถตรงกับทุทกๆคนได้นะ ถ้าอยากดูให้ตรงให้ม่นยํำยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ทีไลน์มอสโต๊ะก้าหที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือใครกําลังคิดถึงคุณแทบขาดใจตอนเนี้ยอ่ะใครกําลังคิดถึงคุณแทบขาดใจนะมีไพ่ให้เลือกสามกองเช่นเคยกองที่1หลวงพ่อรวยกองที่สองหลวงพ่อทันใจกองที่สามพระภัรีพินาศนะครับ อยากให้เลือกตามความรู้สึกตามเซนส์ตามความรู้สึกบุญสัมพันธ์เลือกได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อได้ลุ้นในคําตอบแต่ว่าถ้าบอกว่าดูแล้วไม่ค่อยตรงอยากดูกองอื่นได้ไหมได้เลยครับหรือจะดู3ามกองได้ไหมเพื่อความบันเทิงได้เลยครับไม่ได้มีข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับไม่ต้องซีเรียสดูเพื่อความเพลิดเพลินนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าตอนเนี้ยใครกําลังคิดถึงคุณแทบขาดใจไปดูกันเลยครับ โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับกับการดูด,ดวงไพ่ยิบปีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อตอนเนี้ใครกําลังคิดถึงคุณแทบขาดใจนะผมตัดสินใจใช้ไพ่ห้าใบในการดูหัวข้อนี้คุณได้ไพ่เดอะฟูลพลังงานความสดใสวัยรุ่นเดอะสตาร์คนกันเองนี่แหละห้าดาบเ t รนจ์แปดดาบโอ้เขาเครียดนะคนนี้ ใครกันมังคิดถึงคุณแทบขาดใจคุณกองที่หนึ่งชัดเจนพลังงานเดอะฟูกับเดอะสตาคนกันเองที่มีความสดใสล่าเริงใครกันที่มีบุคลิกดังกล่าวคุณสังเกตดีๆอาจจะเป็นเด็กของคุณบุตรบริวารได้หมดในกรณีที่ไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวบุตรบริวารลูกน้องได้หมดแต่ถ้าเป็นความรักแบบหนุ่มสาวก็อาจจะหมายถึงแฟนคุณหรือคู่รักของคุณหรือคนที่คุณเพิ่งคบหากันใหม่ๆแต่ว่ามีเหตุต้องไกลกันอยู่ไกลกันอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศอะไรแบบเนี้ย อาจจะยังมาหากันไม่ได้นะประมาณนี้นะเขามีภาระทางใจเขาคิดถึงคุณมากเออเป็นภาระทางใจที่เขาไม่อยากจะก่อหรอกแต่เขาก็คิดถึงคุณมากอะ่ะเห็นดาบไหมกังวลขนาดเนี้ยอมืมันแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวเขารักคุณมากเขายอมคุณทุกอย่างคนเนี้ยเขายินดีทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เจอคุณเขาอยากเจอคุณมากตอนนี้ผมไม่รู้ว่าสถานการณ์คุณเป็นยังไงนะ้าไพ่ไม่ได้บอกลึกขนาดนั้นณนเวลานี้เพราะเป็นพลังงานรวม แต่หน้าไพ่มันชัดเจนว่าคนที่เคยสดใสเขาผู้ที่เคยสดใสเขาที่เคยมีความสุขในชีวิตเนี่ยตอนนี้ชีวิตเขาหม่นหมองเขาเขาคิดถึงคุณมากเขามีเหตุต้องไกลคุณหรือเปล่าคุณบล็อกเขาหรือเปล่าคุณเทเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณขอให้ความสัมพันธ์นี้ห่างกันชั่วคราวเลยยังไงหรือเปล่าเอออันนี้มันตีได้ความได้หลายกรณีที่แน่ๆเขายอมคุณทุกอย่าง แล้วเขามีความกังวลในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากเขากลัวคุณจะไม่รักเขาเขากลัวคุณจะเกลียดเขาเขากลัวคุณจะเบื่อเขาเขากลัวคุณจะไม่คิดถึงเขาเหมือนที่เขาคิดถึงคุณประมาณนี้สังเกตให้ดีๆนะคนคนนี้คือคนที่ปกติจะมีความสดใสร่าเริงเป็นคนกันเองเป็นคนที่คุณเห็นเข้ามาในโดยตลอดนะอ่าคนคนนี้จะคิดถึงคุณมากคนคนนี้ที่ห่างไกลกันไปมีเหตุให้คิดถึงกันมากมีเหตุต้องห่างไกลกันไปนะ คนที่คิดถึงคุณใจแทบขาดจะมีลักษณะดังกล่าวครับผมนะไปสังเกตดูดีๆนะว่าเป็นใครนะโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความเป็นเทิงในวันนี้หัวข้อใครกําลังคิดถึงคุณใจแทบขาดตอนนี้ยอ่ะตอนนี้เลยนะอ่าผมตัดสินใจใช้ไพ่ห้าใบในการดูหัวข้อนี้คุณได้ไพ่สามดาบอืมอเสน่แรงนะคุณเนี่ยมีคนมาชอบเยอะหรือเปล่า สี่ไม้เท้าหรือไปให้ความหวังใครไว้หรือเปล่า justice เดี๋ยวมาขยายความกันเด็กถือไม้เท้าอืมแปดถ้วยโอ้คุณกองที่สองคุณไปให้ความหวังอะไรใครไว้หรือเปล่าเนี่ยเออสามดาบทิ่มแทงใจมันเหมือนเหมือน,ม,อนมีคนปวดใจเพราะคุณมีคนคิดถึงคุณมาก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 ,มากที่สุดแทบขาดใจชัดเจน คนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่อยากสารสัมพันธ์กับคุณอาจจะเป็นแฟนปัจจุบันแฟนเก่าที่เลิกไปแล้วคนเก่าที่ไม่เคยเป็นแฟนแต่อยากลองมาคบหากับคุณก็เป็นไปได้หรือคนใหม่ๆที่เพิ่งรู้จักได้หมดเพราะทุกๆคนที่เกี่ยวข้องนี้มีเป้าหมายเดียวกันคืออยากสร้างครอบครัวกับคุณอยากมาสารสัมพันธ์กับคุณพวกเขาเหล่านั้นขอใช้คำว่าพวกเขาเหล่านั้นกำลังคิดถึงคุณมากๆ อืมมีหลายคนกําลังคิดถึงคุณตอนนี้ถึงได้ถามไงว่าคุณไปให้ความหวังใครไว้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ถามก็แล้วไปนะแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนมาแอบชอบคุณโดยที่คุณไม่รู้ก็เป็นไปได้อืมผมไม่ได้จะโทษคุณแต่ฝ่ายเดียวแต่พลังงานมันชัดเจนว่ามีคนคิดถึงคุณมากมีคนที่กังวลใจเรื่องคุณมากแต่ในที่สุดแล้วทุกอย่างมันจะกระจ่างแจ้งเองเรื่องมันจะคลี่คลายไปเองคุณไม่ต้องทําอะไร คุณอยู่ในที่ตั้งของคุณคุณใช้ชีวิตตามปกติคุณไม่ต้องไปเครียดว่าใครจะมารู้สึกยังไงกับคุณนะมันไม่ใช่ฟังดูแล้วมันไม่ใช่ใจร้ายนะแต่หมายความว่าถ้าเราเครียดไปคุณก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เออเพราะเขาเหล่านั้นก็ยังคิดถึงคุณอยู่ดีเน้นตรงคำที่ว่าเขาเหล่านั้นคือมันมีหลายคนที่คิดถึงคุณนะเออขอให้คุณเดินทางในเส้นทางชีวิตคุณต่อไปคุณทำอะไรอยู่ขอให้ทำต่อไปใช้ชีวิตตามปกติเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณตั้งใจเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณคาดหวัง ไม่ต้องกังวลว่าใครจะรู้สึกยังไงอย่างที่บอกนะไม่ใช่ฟังดูใจร้ายนะแต่ให้เชื่อในสัญชตาตญาณตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองมุ่งมั่นอย่าวอกแวกใครก็จะคิดถึงเราไปเรื่องของเขาเออก็ช่วยอะไรไม่ได้นะต้องบอกตามตรงเขาจะคิดถึงคุณคุณก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้สิ่งที่คุณทําได้คือใช้ชีวิตของคุณไปตามปกติและดูเหตุการณ์จริงหน้างานจริงเหตุการณ์จริงว่า มีใครพยายามติดต่อคุณไหมมีใครพยายามอยากจะมาหาคุณไหมประมาณนี้นะครับและถ้าเป็นอย่างที่ผมถามตอนแรกว่าคุณไปให้ความหวังใครไว้หรือเปล่าอ่ะถ้าคุณทํานะขอให้เลิกซะเลิกให้ความหวังใครถ้าคุณไม่ได้คิดจะจริงจังกับเขาแต <ๆ S 1> ่ถ er? ้าคุณคิดจะจริงจังกับเขาขอให้คุณชัดเจนมากยิ่งขึ้นเออมันเป็นอย่างนี้ทีละอย่างนะเอาใหม่นะชัดๆนะถ้าคุณไม่ได้คิดจะจริงจังกับเขาอย่าให้ความหวังเขาเลิกเลย แต่ถ้าคุณคิดจะจริงจังกับเขาขอให้คุณทําตัวชัดเจนยิ่งขึ้นนี่ประมาณนี้เมื่อคุณแสดงทีท่าชัดเจนเขาจะได้สบายใจเขาคนนั้นหรือเขาเหล่านั้นจะได้สบายใจว่าเออคุณวางตัวเป็นเพื่อนนะจะได้เป็นเพื่อนกันไปอะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าคุณยังไม่พร้อมจะสารสัมพันธ์กับใครดูดูกันไปก่อนก็ขอให้ชัดเจนในท่าทีทั้งหลายเออคนคนนั้นหรือคนเหล่านั้นจะได้เข้าใจคุณต่อให้เขาจะคิดถึงคุณขนาดไหนก็ปล่อยเขาคิดถึงไปครับนะ เราช่วยเขาได้แค่นี้เราไม่สามารถทําให้ใครสบายใจขึ้นได้แต่คุณสามารถทําตัวให้ชัดเจนเพื่อให้คนเหล่านั้นเข้าใจในตัวคุณได้นะครับคุณกองที่2อโอเคครับมีคนที่อยากสารสัมพันธ์กับคุณคิดถึงคุณอยู่หลายคนเลยครับตอนนี้ประมาณนี้นะครับไปต่อกองต่อไปกันเลยครับป้าโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ยุิเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อตอนเนี้เวลาเนี้ยใครกําลังคิดถึงคุณแทบขาดใจนะผมตัดสินใจใช้ไพ่5ใบในการดูหัวข้อนี้นะครับคุณได้ไพ่ สี่เหรียญเทมเพลนส์ราชินีไม้เท้าแต่ไม่ที่เชี่อนเก้าถ้วยชัดเจนคุณกองที่สามคนที่คิดถึงคุณแทบขาดใจตอนนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของญาติผู้ใหญ่เจ้านายหรือว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันอะไรก็แล้วแต่ที่มีความสัมพันธ์กันแบบครอบครัวแบบเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายซะมากกว่า ไพ่กองนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวผมตีว่าเป็นเรื่องของครอบครัวคุณห่างไกลครอบครัวมาหรือเปล่าคุณจากบ้านไปทํางานไกลหรือเปล่าคุณไปเรียนต่อไกลบ้านหรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องห่วงคุณอยู่นะญาติผู้ใหญ่ห่วงคุณอยู่คิดถึงคุณอยู่หรือบางคนบางกรณีอาจจะเป็นเจ้านายก็ได้เออคุณอาจจะถูกส่งตัวไปทํางานไกลๆหรือว่า ถูกย้ายที่ทํางานแล้วเจ้านายที่เดิมเขาเอ็นดูคุณเขาคิดถึงคุณประมาณเนี้ยก็เป็นไปได้เขาอยากให้คุณกลับมาร่วมงานเหมือนเดิมก็เป็นไปได้เอออันนี้หมายถึงคนที่เคยร่วมงานกันมาก็ได้นะที่แยกย้ายกันไปเขาอาจจะคิดถึงคุณเอออยากให้คุณกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันในแบบเพื่อนฝูงมากลับมาเป็นทีมงานกันเหมือนเดิมอยากให้คุณกลับมาร่วมงานกันอีกอะไรแบบนี้เป็นไปได้เป็นไปได้กองสามนี้ไม่เน้นเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเชิงหนุ่มสาวเท่าไหร่นะ เป็นอย่างที่บอกกันแหละเพื่อนคนรุ่นเดียวกันญาติผู้ใหญ่เออเจ้านายพ่อแม่พี่น้องได้หมดคนเหล่านี้จะคิดถึงคุณมากนะเวลานี้ผมดูแล้วคุณจะห่างไกลบ้านห่างไกลบ้านนะห่างไกลบ้านห่างไกลที่พักอาศัยหรือมีเหตุให้ต้องห่างอะไรสักอย่างเลยนะมันจะต้องมีเหตุให้ไม่ได้ติดต่อกับคนเหล่านั้นพวกเขาคิดถึงคุณมากคุณเองก็คิดถึงพวกเขา่แหละแต่คุณจะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะตัวคุณค่อนข้างมีพร้อมคุณไม่ได้ขาดแคลนอะไร แล้วคุณมีคนแวดล้อมเยอะบ่อยครั้งที่คุณจะเพลิดเพลินไปกับาการเข้าสังคมการใช้ชีวิตส่วนตัวจนอาจทำให้คุณลืมมองข้ามคนทางบ้านไปบ้างมองข้ามคนที่คิดถึงไปบ้างก็ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องปกตินะไม่ได้ผิดบาปแต่อย่างไรนะครับก็ขอให้ทำตัวปกติแล้วกันความฉลาดของคุณความกล้าตัดสินใจของคุณอะไรตรงนี้อะไรที่คุณทำอยู่มันมาถูกทางแล้วตอนนี้เออขอให้คุณมุ่งมั่นทาต่อไปส่วนคนที่คิดถึงนั้นนะ คุณก็คุณก็หาเวลาอ,อแบ่งจัดสรรเวลาให้ดีบริหารเวลาให้ดีติดต่อพวกเขาบ้างถ้าคุณไม่ค่อยได้คุยกับพ่อแม่ไม่ค่อยได้คุยกับญาติพี่น้องหรือไม่ได้คุยกับเจ้านายไม่ได้คุยกับเจ้านายปัจจุบันเจ้านายเก่าห่างมีระยะห่างอะไรแบบนี้เหมือนกับว่าเออคือระยะห่างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าอาจจะเป็นระยะห่างจริงๆที่อยู่กันคนละจังหวัดอยู่กันคนละประเทศได้นี่คือระยะห่างจริงๆหรือระยะห่างทางจิตใจก็ได้นะ บางคนตัวอยู่ใกล้กันเจอกันทุกวันแต่ห่างเหินทางใจก็ได้ประมาณนี้ลองพิจารณาดูว่าบริบทไหนเหตุการณ์ไหนตรงกับตัวคุณประมาณนี้นะครับนะคนเหล่านี้ลักษณะดังกล่าวจะคิดถึงคุณมากๆเลยครับเน้นไปที่ผู้ใหญ่พวด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงบางกลุ่มนะครับประมาณนี้คุณกองที่3นะความรักความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวยังไม่ปรากฏเท่าไหร่โอเคนะครับประมาณนี้ครับครบถ้วนก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ